ลากจากตัวนี้ปัดน้ำเชื่อมมาที่ตัวนี้ตอนนี้เราเชื่อมปุ๊บพอเป็นละลายปุ๊บเราก็ลากมาทางนี้นิดนึงครับสวัสดีครับก็วันนี้มาเจอกับช่องตะวันฉาย FC นะครับคลิปนี้ก็มาแนะนำเรื่องการตอเหล็กวิธีตอเหล็ก2แบบคือแบบที่ชนต่อชนหัวแบบนี้กับแบบที่ต่อชนข้างแบบนี้ครับซึ่งแบบนี้จะต่อง่ายกว่าส่วนชนหัวแบบนี้จะค่อนข้างจะต่อยากเพราะเหล็กมีขนาดบางเหล็กนี้จะอยู่ที่ประมาณหนึ่งจุดสองมิลครับก็เป็นเหล็กที่บางง่ายจะต่อยากมาดูวิธีครับวิธีต่อครับว่าเราจะมีวิธีการที่เชื่อมแบบไหนไฟสักเท่าไหร่ดีครับขั้นแรกเราหามุมที่มันแบบเท่าๆกันก่อนครับเสมอกันมุมที่เสมอกันมันก็จะต่อง่ายจะไม่มีมุมไหนเสมอเลยครับครับผมนี่ก็น่าจะเสมอที่สุดนะครับก็ลองต่อดูตอนนี้ก็ใช้ไฟเชื่อมที่230แอมป์ครับสำหรับตู้ราคาถูกตู้จีนนะครับตู้จีนราคาถูกใช้230แอมป1ครับแล้วก็บีบให้มันเสมอกันได้ดีครับแล้วก็เต็มต่อจุดที่2เลยครับตอนนี้ก็เต็มไว้ตั้ง4จุดตามหลักการเรื่องการเชื่อมเหล็กบางๆประมาณนี้คือถ้าต่อชนแบบนี้มันยากเพราะมันจะทะลุง่ายหลักการเราควรจะเอาลวดเชื่อมตีฟักนี่ออกแล้วก็มาเติมเชื่อมแบบนี้เลยครับเติมมาเรื่อยๆแบบนี้ครับทั้ง4ด้านเลยครับซึ่งมันจะง่ายกว่าแล้วก็เร็วกว่าครับแต่ว่าคลิปนี้ผมจะลองมาเชื่อมแบบไม่ต้องเติมให้ดูกันว่ามันจะยากไปหรือเปล่าหรือว่ามันน่าจะทำได้นะก็เอาจากมุมนี้ก่อนเลยเป็นหลายตาละครับก็แนะนำว่าให้เชื่อมยกเชื่อมยกคือว่าเชื่อมแต้มจุดให้เองครับครับก็มุมแนวแรกได้อยู่ครับชัดเจนครับลองดูแนวที่2เลยครับว่าแนวที่2เริ่มมีความห่างของแนวชนอีกนิดนึงครับแล้วก็มาในที่3ก็อย่างอีกนิดคนแนวแรกคือมันรู้สึกว่าเป็นหน้าที่ว่าสนิทที่สุดแล้วครับก็ได้อยู่ครับตอนนี้เชื่อมไป2ด้านก็เหล็ก 1.2 มิลเป๊ะๆเมื่อกี้วัดกับเวอร์เนียก็ถือว่าเชื่อมได้อยู่ครับ
ก็ไม่ยากไม่ต้องถึงกับใช้ลวดอุดนะครับก็ลองดูอีกหน้าที่3ครับมันจะห่างความห่างก็จะเพิ่มมากขึ้นกว่าหน้าอื่นนิดนึงครับก็ไปดูครับว่าเป็นยังไงบ้างครับครับก็ได้ครับสภาพก็ใช้ได้เลยไม่ต้องอุดครับก็ลองดูอีกหน้าสุดท้ายหน้าที่สี่ตอนนี้ความร้อนสะสมเยอะแล้วครับท่านครับก็ทั้งสีหน้าเชื่อมได้ทั้งหมดถือว่าไม่ต้องอุดก็ได้ครับแต่ว่าต้องกะระยะกะจังหวะให้ดีในการตั้งลวดเชื่อมลงไปนะครับคนที่อยากเชื่อมก็ลองทำดูครับพยายามปรับไฟให้เหมาะสมแล้วก็ระยะการตั้งย้ายห่างกันครับพยายามตั้งให้ทับกันแล้วก็ยกให้ริ้วให้ได้จังหวะสักนิดนึงครับไฟให้เหมาะสมครับก็เชื่อมได้ในการต่อชนแบบชนหัวแบบนี้ครับการชนหัวนี้ถือว่าเหล็กบางๆมันต่อยากครับเดี๋ยวเรามาดูอีกแบบหนึ่งคือการชนข้างครับด้วยเหล็กขนาดเท่ากันครับเดี๋ยวผมก็ตัดตัวนี้แป๊บนึงครับครับอันนี้ก็เหล็กท่อนเดิมครับก็ตัดแบ่งออกมาแล้วก็มาดูวิธีการเชื่อมแบบต่อชนถ้าเราต่อชนข้างแบบนี้มันก็จะง่ายกว่าเราต่อชนเหมือนที่เชื่อมให้ดูเมื่อกี้ครับเพราะว่าข้างนี้มันจะมีเหลี่ยมที่หนากว่าก็เลยเชื่อมน่าจะง่ายกว่าครับวิธีการเชื่อมก็อยากจะแนะนำเพื่อนๆว่าเราปรับไฟหลังนี้เราปรับไฟได้พอดีประมาณที่เราพอดีพอเหมาะนะครับแล้วก็เทสหัวเชื่อมอะไรเทสการเชื่อมให้เรียบร้อยกับเหล็กบางๆครับเพราะมันถ้ามือใหม่มันก็จะค่อนข้างยากนะครับวิธีการเชื่อมเราก็เชื่อมไล่จากเหล็กตัวนี้ครับเหล็กตัวนี้มันจะมีสันที่หนาแล้วก็มันจะไม่มีหน้าตัดแบบนี้มันก็จะไม่ค่อยทะลุง่ายครับเราลากจากเหล็กตัวนี้แล้วก็ปัดเขาเรียกว่าปัดอะไรปัดน้ำเชื่อมไม่มาที่ทางตัวนี้ลากจากตัวนี้ปัดน้ำเชื่อมไม่มาที่ตัวนี้ตอนนี้เราเชื่อมปุ๊บพอเป็นละลายปุ๊บเราก็ลากมาทางนี้นิดนึงครับแล้วก็ตั้งย้ายห่างกันครับให้ทับซ้อนๆกันมาเรื่อยๆเรื่อยๆครับคือหลักการคือแต้มจากตัวนี้กับจากสันตรงนี้แล้วก็ลงมาตัวนี้ในขนาดเหล็กที่เท่ากันนะครับก็ไม่ยากเท่าไหร่ลองทำดูครับเดี๋ยวผมลองเทสดูว่าจะได้ไหมตัวนี้ก็ไฟเท่าเดิมครับ230ตู้จีนเหมือนเดิมนะครับตู้ราคาถูกครับผมก็เสียหัวเชื่อมดูก่อนโอเคได้เขาเชื่อมมาจากครับพอเราได้ตรงนั้นแล้วเราก็มาล็อกข้างหลังนี่ก่อนเลยครับเดี๋ยวถ้าเราเชื่อมมาได้ตัวข้างหลังนี่มันจะแยกออกก็เป็นช่องว่างขึ้นครับเพิ่มยากครับตัวนี้ฝั่งตรงข้ามมันก็จะห่างแบบนี้เลยครับนี่ครับฝั่งตรงข้ามมันจะห่างแบบนี้เลยวิธีแก้ปัญหาเราหยิบค้อนมาเลยครับแล้วก็ที่ฝั่งนี้ชิดก่อนครับชิดก่อนแล้วเราก็เต็มไว้ครับครับมันก็จะเข้าสนิทพอๆกันทั้งสองด้านครับแต่ถ้าเราเต็มด้านนี้เต็มก่อนด้านนี้ก็ยิ่งห่างแล้วก็
ให้มันชิดกันยากกว่าเดิมครับสไลด์ก่อนก็มันจะเชื่อมง่ายกว่าทีนี้เราก็มาลงมือเชื่อมให้เต็มแนวเลยครับจากที่ผมบอกคือเชื่อมไล่จากขอบตัวที่ไม่ใช่หน้าตัดนี้ลงมานะครับดูครับลองดูกันครับว่าได้ไหมครับก็เราข้อสเล็กดูครับดีครับมันจะได้ที่ประมาณนี้ก็ถือว่าดีแล้วครับก็ลองมาดูอีกหน้านะครับอีกด้านนึงก็ข้อสเล็กออกก่อนครับเพื่อจะได้ง่ายในการเชื่อมก็ถือว่าโอเคครับพบเป็นรูตรงนี้นิดนึงครับแก้ไขได้ก็คือเชื่อมทับอีกรอบนึงเอาสเล็กข้างในนี่ออกก่อนแล้วก็เราก็เอาเหล็กแหลมๆทิ่มสเล็กนี่ออกแล้วก็เชื่อมทับไปอีกรอบนึงได้เลยครับจะออกมาแบบนี้ชิ้นงานครับก็ถือว่าโอเคมากครับส่วนฝั่งนี้ก็ไม่ยากง่ายกว่าฝั่งนู้นอีกครับฝั่งนี้ก็เราวิ่งแนวให้ตรงเข้าตรงกลางเลยครับให้ได้องศาตรงกลางแบบนี้เลยครับเราเชื่อมระหว่างซ้ายขวาต้องให้เข้าองศาตรงกลางแล้วก็ระยะแนวนอนแบบนี้ครับได้แต่ใครถนัดแต่ว่าไม่ควรจะน้อยเกินไปสักประมาณทำมุมสัก70องศาหรือว่า60องศาก็แล้วแต่กับแนวนี้ครับก็เชื่อมได้มาได้เลยนะครับก็ลองมาดูอีกขนาดหนึ่งอีกวิธีการที่จะใช้เหล็กตัวเล็กกว่าขนาดเล็กกว่ามาชนกับเหล็กตัวที่ใหญ่ก็วิธีการนี้ก็เป็นที่นิยมมากเหมือนกันจะเอา6หุ่นมาชนกับ1นิ้วครับด้านตรงข้างครับก็ใช้วิธีเดิมครับคือให้ลากจากเหล็กตัวใหญ่นี่ครับให้ลากจากมุมของเหล็กตัวใหญ่มุมนี้ครับลากลงมาที่เหล็กที่มาชนนะครับก็ลองดูครับว่าจะเป็นแบบไหนครับโอเคครับมันก็จะออกมาแบบนี้ครับครับแล้วเราก็แต้มฝั่งนี้เลยครับก็เหมือนเดิมแต้มจากเหล็กตัวหนาบนตัวมุมตัวหนาลงไปที่เส้นที่มาต่อชนครับครับ
ะได้รอยต่อที่สวยงามแบบนี้ก็อีกข้างนึงครับก็เสร็จแล้วครับวิธีต่อแบบ2แบบในการต่อชุนแบบหน้าตรงครับก็ทั้ง3ลักษณะที่เจอบ่อยในงานช่างเชื่อมช่างเหล็กก็จะเป็นงานต่อแบบนี้บ่อยครับมือใหม่ๆครับมือใหม่หรือว่าใหม่ไม่ใหม่ก็แล้วแต่ครับคือการต่อของมันในลักษณะที่เป็นเหล็กที่มีความบางความมีความหนาไม่มากการต่อชุนแบบวิธีการที่1คือเราเหมือนกับเรามาเอาเหล็กมาต่อกันเพื่อให้ได้ความยาวที่ต้องการนี่ชนหัวไปนี่จะค่อนข้างจะเชื่อมยากกว่านะครับโดยเฉพาะเหล็กบางๆสําหรับเหล็กบางแล้วก็รองลงมาก็คือขนาดเหล็กที่มีขนาดเท่ากันแล้วก็มาต่อชนข้างไว้นี้ก็จะง่ายกว่าแบบที่1แต่ว่ายังยากกว่าแบบชนิดที่3ชนิดที่3นี่ก็คือเอาขนาดเล็กมาชนกับขนาดใหญ่ซึ่งมันจะต่อง่ายกว่ามันก็เป็นเหมือนกับคล้ายๆมุมแบบนี้มันก็มีพื้นที่ให้ละลายเลือดได้มากกว่าแล้วก็ทำได้ง่ายกว่านะครับวิธีนี้ก็ทั้ง3วิธีก็ไม่มีวิธีไหนที่ทำไม่ได้ก็ทุกคนที่สนใจงานเชื่อมงานอะไรก็ลองไปฝึกทำดูครับไปฝึกทำดูคือปรับไฟให้เหมาะสมแล้วก็ลากเชื่อมเหมือนที่ผมบอกลากจากสันของตัวนี้ลงมาที่เหล็กที่มาชนนี่มันก็จะไม่ค่อยทะลุวิธีการส่วนตัวนี้ก็พยายามตัดเหล็กให้มันหน้ามันเสมอย้ายเอียงครับแล้วก็มาชนให้แนบสนิทแล้วก็เราก็จะเชื่อมง่ายขึ้นโดยล็อกมุมไว้ก่อนทั้ง4มุมครับแล้วก็เดินแนวถ้ามันรั่วมันทะลุก็เอาลวดเชื่อมตีปักตัวนี้ออกแล้วก็มาเติมเลยครับเชื่อมเติมมาเรื่อยๆครับมาเชื่อมเติมมาเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่าเติมแบบไหนครับเราก็ออกแบบนี้ครับนี่คือเราก็ฟักออกหรือจะเอาลวดอื่นก็ได้ครับที่ไม่ใช่ลวดเชื่อมแต่ของลวดเชื่อมมันง่ายเพราะมันไม่ต้องไปหาใครแล้วเราเติมยังไงครับเราเติมยังไงแผลไหนดีเนาะเดี๋ยวเราสร้างบาดแผลขึ้นมาก่อนสัตว์บาดแผลขึ้นมาให้เป็นรูหางแล้วเราจะมาเติมโอเคครับเราได้บาดแผลที่มีรูหางช่องหางนะครับคือย่าหางเกินเดี๋ยวผมเชื่อมไม่ได้ครับก็ประมาณสัก2มิลโวช่องหางประมาณสัก2มิลหางเกินเดี๋ยวผมเชื่อมไม่ได้ด้วยก็จะเทสยังไงครับเชื่อมไม่ได้ก็จะเทสให้คนอื่นดูให้ได้ครับก็เอาสักประมาณ2มิลที่ว่า2มิลก็เหล็กมันก็ 1.2 มิลตามที่ว่าให้ดูเมื่อกี้ขนาดเท่ากันหมดเลยครับก็โอเคครับมาบรรเลงครับลงมือกันเลยครับลุ้นๆด้วยครับเราก็อุดแล้วมันก็อยู่ประมาณนี้ครับนี่หลังจากที่เราอุดแล้วครับในวิธีเชื่อมอุดก็คือเราตั้งลงไปในร่องเหล็กแล้วก็เชื่อมได้เลยร่องกว้างก็คือใช้เหล็กใหญ่ไปเรื่อยๆคือจะเอาเหล็กขนาดนี้แล้วก็ทับตรงนี้แล้วก็ทับออกข้างไปเรื่อยๆก็ได้ครับแล้วแต่ความต้องการแล้วแต่ความสะดวกนะครับก็นำมาเสนอกันในวิธีการต่อเหล็กชนเหล็กเชื่อมต่อรูปแบบต่างๆก็ไปลองฝึกกันดูนะครับ